ีกหนึ่งเรื่องราวนะคะยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวบุญเรื่องราวกุศลพาคุณผู้ชมไปรับบุญกันต่อที่จังหวัดลพบุรีนะคะกับโครงการการตักบาตรภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดลพบุรีค่ะที่จังหวัดลพบุรีนะคะทางด้านของเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีค่ะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะคะท่านวชิระเกตพันธ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสค่ะประกอบพิธีทำบุญตักบาตรนะคะณวัดชีป่าสิตารามค่ะเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่จังหวัดลพบุรีค่ะมีพระสงฆ์จำนวน112รูปโดยมีหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจญาติผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการโดยประธานในพิธีค่ะประกอบพิธีจุดธูปบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายเครื่องสักการะแด่ทางด้านของเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีจากนั้นค่ะศาสนพิธีกรนะคะอาราธนาศีลประธานสงฆ์ให้ศีลศาสนพิธีกรนำกล่าวคำถวายภัตตาหารประธานพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรจากนั้นประธานนำส่วนราชการศาลทหารตำรวจพุทธศาสนิกชนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จำนวน112รูปคุณผู้ชมคะจังหวัดลพบุรีเขามีการกำหนดการในการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในระหว่างวันที่13กรกฎาคมไปจนถึงวันที่3สิงหาคมค่ะที่วัดอย่างที่คุณศิรินาถได้บอกไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีหลากหลายวัดด้วยกันที่จะมีพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นนะคะก็มีหลากหลายที่โดยโครงการในครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็จัดขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะสามารถที่จะมีโอกาสในการที่จะร่วมแสดงความจงรักภักดีแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลรวมไปถึงได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาสามารถที่จะนำมาปรับใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตนเองต่อไปด้วยค่ะ